ความยินดีแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติครับวันนี้ได้มาเป็นประธานในพิธีงานการตรวจข้อสอบอัตนัยโอเน็ตวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3และก็มัธยมศึกษาปีประถมศึกษาปีที่6และมัธยมศึกษาปีที่3มีการศึกษา2566ในวันนี้ครับจากคำกล่าวรายงานจะเห็นได้ว่าสทศ.มีการพัฒนาสอบโอเน็ต